สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงหลักสูตรที่ให้ความรู้กับนักบริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานนะครับก็แน่นอนว่าจะมีหลากหลายหลักสูตรแต่หลักสูตรที่เป็นแกนสลับหรือหลักสูตรเป็นแกนหลักจริงๆนะครับมีด้วยกัน6หลักสูตรวันนี้1หลักสูตรในแกนหลักได้แก่หลักสูตรของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งหรือของกกต.ที่เรารู้จักนะครับเรียกว่าเป็นหลักสูตรพตส.วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับคุณสุรณีผลทวีนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าภาพของหลักสูตรในการพัฒนาผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปหรือว่าจากสส.หรือสว.ต่างๆให้เข้าใจถึงทิศทางในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมพูดถึง สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญแน่นอนแต่ว่าบทบาทเหล่านี้เนี่ยการเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นหัวใจสำคัญแต่สถาบันนี้เนี่ยก็เป็นการทำให้เกิดความเข้าถึงเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้บริหารภาพของสถาบันการเมืองการและการเลือกตั้งนี่มีที่ไปที่มาอย่างไรไหมสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆถ้าเรียกย่อๆก็สพต.นะซึ่งก็คล้ายๆกันกับหลักสูตรที่เราชื่อย่อก็คือพตส.ใช่ไหมคะครับครับสถาบันเนี่ยก็ก่อกำเนิดครั้งแรกเลยตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2550แล้วก็เกิดพร้อมกับกกต.ป่ะเกิดหลังค่ะเกิดหลังเพราะว่ากกต.เกิดรัฐธรรมนูญ40กับกฎหมายประกอบกกต.41ใช่ไหมคะแต่ว่าสถาบันเนี่ยมาเกิดตอนปีรัฐธรรมนูญ2550แล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.พ.ศ.2550ค่ะก็เกิดมาตั้งแต่ปี50นะคะอันนี้คือเกิดตามรัฐธรรมนูญนี้แต่ว่าเราก่อตั้งเมื่อปี2553ครับครับเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่ว่านักศึกษาที่มาเรียนก็จะมีความหลากหลายคือมีการจัดแบ่งอะไรหรือว่าเป็นคืออย่างงี้ค่ะคือถ้าคนมองก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะกกต.ก็จะมีหน้าที่แค่จัดการเลือกตั้งอย่างเดียวใช่มั้ยคะใช่ๆแต่จริงๆก็คือในรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะกําหนดหน้าที่และอํานาจของกกต.และสํานักงานกกต.ไว้นะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40 50แล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะแล้วก็ในเรื่องของพรรคการเมืองแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของทางการเมืองแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะที่ผู้ดำเนินรายการถามว่าที่มีสส.มีสว.แล้วก็มีผู้บริหารของหน่วยงานระดับสูงนั้นคือสำนักงานกกต.เรามีบุคลากร 2,000 คนนะทั้งประเทศก็มี77หมายถึงว่ามีสำนักงานกกต.ทุกจังหวัด77จังหวัดใช่แต่ทีนี้การจะไปให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ทันไม่ทันทำเองไม่ทันก็จะต้องมีเครือข่ายใช่ไหมคะซึ่งเราก็มองเห็นว่าคือทางท่านกกต.ชุดก่อนหน้านี้ก็มองเห็นว่าเราควรที่จะมีคนที่จะมาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจนี่แก่ประชาชนด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าสสท่านก็จะมีในส่วนของสมาชิกพรรคการเมืองหรือว่ากรณีในเขตของท่านอะไรนี้ใช่ไหมคะพรรคการเมืองเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ไปให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยในเรื่องของการเมืองและการเลือกตั้งด้วยนี่ก็คือส่วนหนึ่งในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่องค์กรเอกชนที่เข้ามาร่วมก็เข้ามาด้วยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส่วนงานเนี่ยท่านก็มีบุคลากรในเครือข่ายของท่านเองหรือท่านก็รับผิดชอบพื้นที่ของท่านซึ่งก็จะมีประชาชนทุกสาขาอาชีพนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะคะที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาของเรามีสื่อมวลชนมีนักวิชาการนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่จะไปสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองด้วยแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่ที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบด้วยค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปว่าหลักสูตรพตส.ถึงประกอบด้วยเครือข่ายต่างๆครับพอพูดถึงหลักสูตรแน่นอนว่ามีการออกแบบหลักสูตรยังไงครับว่าจะต้องมีกี่กลุ่มกี่ก้อนในเรื่องของเนื้อหาจะวางยังไงครับเนื้อหาใช่ไหมคะเราก็ต้องวิเคราะห์จาก
บริบททางการเมืองนะคะแต่หลักๆเลยอยู่แล้วคือหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเน้นในเรื่องของการเมืองนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของพรรคการเมืองทีนี้เนื่องจากว่าการดำเนินการศึกษาอบรมของหลักสูตรนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ยก็จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใช่ไหมคะและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของกกต.ก็คือในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองและการส่งเสริมให้สมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใช่ไหมคะก็เลยมีการกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรหลักๆนะคะก็ประมาณอยู่ที่4หมวดวิชานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองอ๋อเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็จะตามมาด้วยในเรื่องของการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งจริงๆก็ก่อตั้งพรรคการเมืองมาตามกฎหมายตั้งแต่ที่อยู่ในสมัยกระทรวงมหาดไทยดูแลใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตั้งแต่ปี40-41ใช่ไหมคะเราก็มีความมุ่งหวังที่จะให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงต้องยกระดับอันนี้ก็เลยยกมาเป็นหมวดวิชาหมวดวิชาหนึ่งเลยนะคะแล้วก็หมวดวิชาที่3ก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการบทบาทของผู้นำก็อาจจะเป็นทั้งผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงอะไรทำนองนี้ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้สอดคล้องกับยุคสมัยใช่ไหมคะอย่างเช่นผู้นำในยุคดิจิทัลในยุคที่ disrupt เนี่ยจะทำยังไงจะสื่อสารทางการเมืองยังไงอะไรทำนองนี้นะคะและสุดท้ายเลยพอ3หมวดมาเราให้มาเรียบร้อยแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งเลยว่าจะไปสู่หมวดที่4ก็คือหมวดของที่ว่าด้วยการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งใช่ไหมคะที่ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับและเพื่อให้คนที่เข้าสู่อำนาจได้ใช้อำนาจเป็นไปโดยชอบธรรมด้วยค่ะอันนี้ก็คือโครงสร้างหลักของหลักสูตรเราค่ะแน่นอนเราพูดถึงหลักสูตรเนี่ยเราอาจจะนึกถึงห้องเรียนคลาสรูมอะไรต่างๆเนี่ยหลักสูตรเนี่ยเน้นที่ห้องเรียนหรือว่ามีกิจกรรมนอกห้องเรียนเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศมีภาพพวกนี้อย่างไรบ้างไหมครับค่ะก็เป็นคือหลักเรียนมันก็ต้องมีห้องเรียนนะคะอันดับนึงก็คือก็โอเคกันเรียนในห้องเรียนเราก็ต้องมีใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่แบบบรรยายอย่างเดียวเพราะว่าคนที่มาเรียนกับเรานะคะที่ได้นำเสนอไปเบื้องต้นก็คือเป็นผู้บริหารได้เป็นผู้มีประสบการณ์ถ้านักการเมืองก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เป็นส.ส.ส.ว.แล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมคะเราก็บรรยายนำไปนะคะโดยนักวิชาการก็แถวหน้าของประเทศหรือแม้แต่ตัวท่านกกต.เองก็มาบรรยายด้วยหรือว่าท่านเลขาธิการกกต.ซึ่งเรามีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีการถกแถลงในชั้นเรียนซึ่งเราถือว่าไม่ว่าคุณจะมาจากซีกไหนมีความแลกเปลี่ยนใช่ค่ะเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะเพราะว่าฝ่ายค้านอาจจะมองแบบนี้พรรคเล็กมองแบบนี้พรรคใหญ่มองแบบนี้นี่ก็คือในเรื่องของห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้กิจกรรมข้างนอกเนี่ยเราก็เน้นว่าเราพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเราเป็นองค์กรที่จัดการเลือกตั้งถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งที่ไหนเราก็จะพยายามให้นักศึกษาเราได้ไปดูนะคะเพราะว่าหมายว่าถ้าจะดูงานเนี่ยเน้นเรื่องของเขามีพื้นที่ของการเลือกตั้งเพื่อจะได้เห็นว่าช่วงไหนมีการเลือกตั้งนักศึกษาจะได้เราจะได้ไปดูตั้งแต่เริ่มกระบวนการหาเสียงหรือว่าการแจกจ่ายอุปกรณ์การทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะเฉพาะในประเทศรวมต่างประเทศด้วยไหมต่างประเทศด้วยค่ะถ้าสมมติว่ามีช่วงศึกษาที่มาเรียนใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าประเทศไหนมีการเลือกตั้งเราก็จะพานักศึกษาไปดูนะคะอันนั้นก็คือในเรื่องของภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของพรรคการเมืองเองเนี่ยเราก็พาไปดูทั้งพรรคขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างที่ตั้งพรรคอยู่ในกรุงเทพก็ได้ไปดูอ๋อมีการพานักศึกษาไปเยี่ยมเยียนพรรคการเมืองที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยด้วยแล้วก็เชิญทางผู้บริหารพรรคมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าทิศทางของพรรคก็เป็นยังไงอะไรเพราะว่าเรามาจากหลายภาคส่วนใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ได้คอนแทคกับพรรคการเมืองเลยหรือว่าส.ส.บางท่านเนี่ยอยู่ในเมืองใหญ่หรือเป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าสาขาพรรคของท่านขนาดไหนทำอะไรยังไงทำนองนี้ค่ะเราก็จะให้ไปดูการดำเนินงานของสาขาพรรคที่อยู่ในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะนอกนั้นเราก็จะพาไปดูสำนักงานกกต.จังหวัดแล้วท่านก็จะได้รับทราบว่าในแต่
ปีนึงเนี่ยสำนักงานกกต.จังหวัดทำอะไรบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคำถามว่า4ปีเลือกตั้งครั้งนึงแล้วกกต.ทำอะไรคือจริงๆเรามีงานทั้งปีข้อสงสัยเหมือนกันใช่ค่ะเรามีงานทั้งปีอย่างเช่นอย่างที่บอกคือเราเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการปกครองระบบประชาธิปไตยแม้กระทั่งเยาวชนก็ยังไปสร้างใช่ไหมครับเราก็มีเยาวชนก็มีลูกเสืออาสากกต.มีลูกเสืออาสามีลูกเสืออาสากกต.ที่ผ่านมาท่านจะเห็นนะบางทีมีการเลือกตั้งเราก็จะมีลูกๆหลังด่านเราที่แต่งตัวเป็นลูกเสืออาสากกต.จังหวัดจะต้องประทานหน้าที่ด้วยป่ะใช่กกต.จังหวัดนี้ก็จะไปสอนต่อนะคะส่วนวิทยากรหลักเราก็จะอบรมกันที่ส่วนกลางนะเรามีรดด้วยนะคะมีรดอาสาประชาธิปไตยก็มีค่ะมีการไปเข้าประตูบ้านแล้วก็ให้ความรู้แต่เราก็ต้องไปให้ความรู้เราต้องให้ความรู้ก่อนใช่ค่ะก็จะมีการอบรมวิทยากรที่ส่วนกลางก่อนแล้วก็ถ่ายโอนวิทยากรไปที่จังหวัดก็จะมีครูกครูขอนะคะอ๋อถ้าก็สร้างวิทยากรด้วยสร้างวิทยากรด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้มาเสนอความคิดเห็นในเรื่องของการที่จะการประชาสัมพันธ์ของกกต.ดีไหมมันยังเข้าไม่ถึงประชาชนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ค่ะมันก็จะทำให้การเรียนของเรานี่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ที่มาเรียนแล้วก็ในส่วนของกกต.และสำนักงานกกต.เองค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เอาข้อบกพร่องต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเสนอมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเสนอมาทำนองนี้ค่ะนักวิชาการด้วยเสนอมาเราก็เอาไปสู่การปรับปรุงในเรื่องของการทำงานของเราค่ะฟังดูเหมือนหลักสูตรจะมีหลายหลักสูตรหรือว่ามีหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียวครับถ้าแกนสแลมใช่ไหมคะที่พูดกันถ้าบริหารระดับสูงเรามีหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียวเฉพาะซึ่งระดับกลางระดับเล็กมีไหมครับมีค่ะคือที่ผ่านมาเราก็เคยทำหลักสูตรเราเรียกมินิพตส.มีเราไปจัดที่ส่วนภูมิภาคเลยนะคะเพื่อให้โอกาสไม่ต้องเข้ามาในไม่ต้องเข้ามาค่ะมีมินิพตส.ซึ่งปีนี้เราก็กะจะรื้อเอามินิพตส.มาทำอีกเพื่อที่จะให้อ๋อเคยทำแต่ว่าหยุดไปแล้วเคยทำหยุดไปช่วงนึงมันอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่แต่ว่าปี65เนี่ยแนวโน้มก็คือเราจะทำอีกเพื่อที่จะให้นักการเมืองที่อยู่ในระดับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับอบจ.เทศบาลหรืออบต.เนี่ยได้เข้ามามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งด้วยในเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าส่วนร่วมในการทำงานของท้องถิ่นค่ะอันนี้เราก็มีแนวโน้มจะเปิดนะคะนอกนั้นเราก็จะเป็นหลักสูตรที่ในส่วนของบุคลากรของสำนักงานเองหรือแม้แต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะเราก็จะมีหลักสูตรฝึกอบรมให้ค่ะที่ไปปฏิบัติหน้าที่เวลามีการเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นหลักสูตรออกจากส่วนกลางแล้วก็ไปให้ที่จังหวัดเขาเป็นคนดำเนินการค่ะเราก็มีหลายหลักสูตรมีหลายหลักกลุ่มแสดงว่างานก็ไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาในภาพใหญ่อย่างเดียวในกลุ่มเป้าหมายใหญ่ยังมีกลุ่มย่อยๆซึ่งอยู่ต่างจังหวัดใช่ค่ะเรียกว่าเป็นน้ำหนักที่มีความสำคัญเหมือนกันต่างจังหวัดใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราเลือกตั้งแต่ละครั้งนี่เราใช้คนเยอะเป็นล้านนะคะ กกต.นี่เป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดอบรมไปใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เหมือนกันความเข้มข้นหรือว่ามาตรฐานมันก็จะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนหลักสูตรเนี่ยก็เป็นสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งก็จะเป็นคนกำหนดหลักสูตรในเรื่องของการฝึกอบรมโดยเราก็เอาจังหวัดกกต.สำนักงานกกต.จังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็คนที่อยู่ในส่วนกลางที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ค่ะมาจัดทำหลักสูตรค่ะแล้วมองโรงเรียนต่างๆว่าหลักสูตรการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรวิชาทางเลือกอย่างน้อยก็ให้บ่มเพาะให้กับเยาวชนในอนาคตเขาจะได้มีฐานมองกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายไปที่โรงเรียนต่างๆบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้ก็พอดีท่านกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ได้มีการร่วมกับกระทรวงศึกษาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็มีร่วมกับอว.นะคะกระทรวงอุดมศึกษาใช่ค่ะกำลังทำหลักสูตรอยู่ซึ่งมีคณะอนุกรรมการอาจจะทำกลยุทธ์ในด้านนี้ค่ะในเรื่องของการหลักสูตรพลเมืองดีส่งเสริมคุณภาพให้เป็นคุณภาพพลเมืองพวกนี้นะคะก็จะเอาเข้าไปใน4ช่วงชั้นการศึกษาจริงเราเคยทำหลักสูตรพวกนี้มาแล้วนะคะเมื่อมันก็ยังมีใช้กันต่อเนื่องอยู่นะแล้วก็มี4ช่วงชั้นนะคะแล้วก็จะมาเข้าอว.แล้วก็อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการในเรื่องของการทำ MOU ในเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือประสานนโยบายว่าระดับนโยบายเราคุยกันอย่างนี้นะเราจะมาร่วมงานกันแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายทอดความรู้จากกกต.สู่อาจารย์มหาวิทยาลัยสู่ราชภัฏแล้วก็จะถ่ายทอดไปยังส่วนภูมิภาคค่ะอันนี้มีค่ะกำลังดำเนินการภาพทั้งหมดนี้ก็บทบาทของสถาบันพัฒนาการเมืองก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ไหมครับก็จะไปเสริมในส่วนหนึ่งค่ะจริงๆเขาจะมีสำนักพัฒนา
เครือข่ายอยู่แล้วนะคะที่รับผิดชอบด้านนี้ทีนี้อาจจะมีการปรับปรุงโครงสร้างนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่สถาบันเนี่ยก็จะมีส่วนเสริมในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้หรือว่ารูปแบบในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะแล้วก็จะเข้ามามีส่วนใช่ค่ะครับครับเรียกว่าโอ้ฟังดูงานก็ไม่น้อยนะครับเนี่ย ที่ผ่านมาหลักสูตรเนี่ยผ่านมาได้กี่รุ่นแล้วครับเนี่ยเราผ่านไปแล้ว11รุ่นนะคะครับ11รุ่นคือรุ่น11เนี่ยจริงๆติดอยู่ติดตรงโควิดเนี่ยก็เลยยังเหลือการปัจฉิมนิเทศอย่างเดียวอ๋อยังไม่ได้ปัจฉิมรุ่น11ยังไม่ได้ปัจฉิมเลยค่ะ ก็เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่น12เนี่ยเราก็มีการรับรายงานตัวไปแล้วเมื่อวันพฤหัสกสุกที่แล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นประกาศชื่อเสร็จแล้วก็รายงานตัวทางออนไลน์เพราะว่าป้องกันการแพร่ของโควิดค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเป็นไงครับรายงานตัวออนไลน์กับไปรายงานตัวปกตินี่เรียกว่าเป็นพัฒนาการจริงๆโควิดก็มาช่วยสร้างพัฒนาการที่ทันสมัยขึ้นนะครับเนี่ยต้องให้มันเข้ายุคสมัยนะคะ คือโอเคในเรื่องของเอาดิจิทัลมารับใช้ครับครับในเรื่องของ new normal เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำครับก็อย่างที่เห็นนะคะคือการรายงานตัวเมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่แล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดบางท่านกำลังเดินทางอะไรนี่ก็มีการโบกมือโบกไม้เข้ามาทักทายระหว่างนั่งในรถก็มันก็สะดวกดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเรียนระดับบริหารระดับสูงอ่ะมันก็อาจจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างใช่ไหมสำคัญเลยต้องมาคุยสร้างเครือข่ายมาเจอกันหน่อยแล้วมีโอกาสไหมครับรุ่น12มีโอกาสไหมมีโอกาสไหมคือจริงๆอ่ะนโยบายของท่านกกต.ก็คืออยากให้เรียนแบบออนไลน์เพราะว่าเราถือว่าการเรียนออนไลน์โอเคเราก็ให้ความรู้เรื่องอะไรนี้ไปได้แต่ว่าเวลาการถกแถลงหรือว่าการมารู้จักคุ้นเคยเนี่ยส่วนใหญ่หัวใจสำคัญเลยนะมันก็เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรระดับสูงทุกหลักสูตรใช่ไหมคะเข้าใจว่า6หลักสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ในเรื่องของทฤษฎีอาจจะออนไลน์ไปแต่ว่า ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์มันก็ต้องมีแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องดูในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ครับให้น้ำหนักกิจกรรมยังไงของหลักสูตรศึกษาดูถ้าชั่วโมงเรียน318ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของการศึกษาดูงานในประเทศนี่ก็7ครั้งต่างประเทศ1ครั้งค่ะครับก็จะเป็นนี้กิจกรรมเวลาไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัดก็จะมีกิจกรรมให้ค่ะก็จะอย่างที่นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะว่าอย่างเช่นถ้ามีการเลือกตั้งเราไปดูการเลือกตั้งถ้าไม่มีแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เราก็เน้นในเรื่องที่จะไปดูพรรคการเมืองที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไปดูในเรื่องของศูนย์ศึกษาพัฒนาประชาธิปไตยของกกต.ซึ่งเป็นเครือข่ายของเราที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปดูโครงการพระราชดำริค่ะเราก็จะมีกิจกรรมทั้งสิ้น7ครั้งแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของการไปดูองค์กรที่ได้รับรางวัลในเรื่องของการธรรมาภิบาลหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีค่ะเราก็จะมีกำหนดไว้ไปดูเพราะว่าของเราก็มาจากหลากหลายองค์กรค่ะก็จะได้ไปเป็นแนวทางที่เอาไปใช้ประโยชน์นะคะครับแล้วมีการให้นักศึกษาเนี่ยหมายว่าทำงานกลุ่มร่วมกันเพื่อที่จะอย่างน้อยก็เป็นผลงานที่จะเห็นถึงพัฒนาการของผู้ที่มาเรียนแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับสถาบันเพื่อไปเผยแพร่มีไหมครับภาพมีค่ะคือจริงๆนักศึกษาระดับนี้บอกโอ้มีรายงานไหมส่วนใหญ่ไม่อยากทำกันใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็จะเน้นค่ะวิชาการเรามี2แบบก็คือ IS กลุ่มอันนี้ก็มีเรามีนักศึกษา120คนแล้วก็แบ่งเป็น12กลุ่มเอ้ย10กลุ่มผิด10กลุ่มกลุ่มละ12คนอันนี้ทํา IS ซึ่งก็อย่างที่นําเรียนว่าเราเน้นประสบการณ์ที่ท่านไปเจอท่านมีอะไรมาแล้วท่านมีข้อเสนอแนะอะไรมาประโยชน์ที่เราได้คือเราเอารายงานของท่านไปใช้ในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองเพราะว่าที่มาส่วนนึงอย่าลืมว่าก็มาจากพรรคการเมืองโดยตรงมีประสบการณ์โดยตรงจะเห็นจุดบกพร่องหรือสื่อหรือนักวิชาการนะคะเราก็จะเห็นว่ามีข้อเสนอแนะอะไรดีๆมาหรือว่าบางคนมาจากซีกไอทีอย่างเงี้ยไอ้เจ้าไอทีมารองรับการเลือกตั้งยังไงอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันนึงก็คือเราทำในเรื่องของยุทธศาสตร์กลุ่มนะก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะแล้วก็ซึ่งมันจะร้อยเรียงกันแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นคือเป้าประสงค์ก็คือในเรื่องของการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองใช่มั้ยคะแล้วก็จะมี4กลุ่มทำเสร็จแล้วมาร้อยเรียงกันเป็น1เล่มแล้วเราก็จะนำเสนอเวทีสาธารณะนะคะซึ่งเสียดายว่าปีรุ่น11เนี่ยกำลังจะเสนอแล้วเจอโควิดเราก็เลยปรับยุทธใหม่ค่ะเอาเป็นบันทึกเทปแล้วเดี๋ยวก็จะ
เอาไปออกรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบค่ะซึ่งหัวข้อยุทธศาสตร์มันก็จะสอดคล้องในช่วงนั้นๆไปว่าปีนี้จะทำธีมอะไรปีนี้จะทำธีมอะไรนะคะแต่ว่า4ข้อนี่จะร้อยเรียงกันแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งค่ะเพื่อนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็ได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะครับก็เรียกว่ามีการระดมสมองเพื่อที่จะเกิดไอ้บูรณาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาใช่ค่ะครับฟังแล้วก็อย่างนี้หลักสูตรที่เข้ายากเลยก็มีบางท่านบอกโอ้ผมสมัครมา5รอบแล้ว3รอบแล้วอะไรทำนองนี้แต่บางท่านเราก็ขึ้นบัญชีไว้นะคะเอาขึ้นบัญชีไว้ถ้าสมมติว่าอ๋อเนี่ยคนนี้เราจะคุ้นชื่อท่านมาตั้ง 3-4 รอบละโอเคให้ท่านคือเราก็จะมีสัดส่วนใช่ไหมคะในส่วนของภาคการเมืองเพื่อให้มันสอดรับกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนักวิชาการสื่อมวลชนเอกชนแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแต่ว่าถ้าท่านมีความสนใจแล้วก็ถือว่าเราก็ได้รับความสนใจเยอะแสดงว่าผู้บริหารระดับสูงก็มีความสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะได้ข้อเสนอแนวคิดที่ดีๆค่ะหลักสูตรหนึ่งใช้เวลาเรียนนานไหมครับ9เดือนอ๋อ9เดือนประมาณนั้นค่ะ9เดือนแล้วก็ปีนึงก็มี1รุ่นใช่ค่ะปีนึง1รุ่นเปิดซ้อนกันก็ลำบากยังไง9เดือนเนี่ยไอความสนิทชื่อเชื้อการรู้จักกันน่าจะแน่นมากขึ้นนะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะคะก็ถึงเพราะว่าเราถึงคือถ้าการเรียนออนไลน์โอเคเขาก็รู้จักคุ้นเคยกันระดับหนึ่งนะคะก็พูดคุยกันได้แต่อย่างน้อยมันต้องมาเจอหน้าตากันมันต้องมามีปฏิสัมพันธ์มาสังสรรค์กันนิดนึงอะไรทำนองนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของหลักสูตรระดับนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกเนี่ยบ้านเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลักสูตรนี้ก็ต้องมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าบริบททางการเมืองในยุคดิจิทัลดิสรัปชันเพื่อที่จะให้คนที่จะขึ้นเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำในด้านไหนไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือว่าในส่วนราชการอะไรทำนองนี้จะต้องปรับตัวที่จะเอาดิจิทัลมาใช้แล้วก็อย่างมันเกิดการดิสรัปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำนี้นะคะเราก็จะปรับให้สอดคล้องหรืออย่างเงี้ยเราก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ใช่ไหมคะปีนี้มียุทธศาสตร์ชาติหรือว่ามีแผนปฏิรูปประเทศอะไรเงี้ยดูรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเอารัฐธรรมนูญเป็นหลักว่ารัฐธรรมนูญยังขาดอะไรที่เราจะต้องเอาไปขับเคลื่อนภารกิจที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะเราก็จะดูตรงนั้นด้วยค่ะครับท่านผู้ชมก็กำลังสนุกกับหลักสูตรปตส.หรือว่าพัฒนาการทางการเมืองสำหรับการเลือกตั้งนะครับเสียดายเวลาหมดอยากให้ท่านผู้อำนวยการเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมสักหนึ่งนาทีครับค่ะก็เรียนท่านผู้ชมนะคะคือในเรื่องอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองและการเลือกตั้งนะคะคือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งนะคะเวลามีช่วงเวลาที่ท่านจะต้องไปแสดงสิทธิ์ไปใช้หน้าที่ของท่านก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิ์นะไปทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรียกว่าบทบาทของกกต.ก็เป็นบทบาทที่สำคัญที่จะผลักดันให้ประชาชนไทยของเมืองไทยเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งท่านสุรณีผลทวีเป็นอย่างมากนะครับนี่ค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมแต่เพียงนี้สวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจ
จะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง